ครบรอบอายุ1ขวบเต็มแล้วนะครับสำหรับน้องโพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของชาคริตแย้มนามครับซึ่งเจ้าตัวก็พาลูกไปทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกนั้นรู้จักการให้พร้อมกับเผยถึงพัฒนาการให้ฟังว่าเป็นเด็กแข็งแรงแล้วเริ่มมีงานในวงการมาทาบทามบ้างแต่ส่วนตัวนั้นยังไม่สนับสนุนครับก็เราก็พยายามให้เขาแบบอยู่ปกติแบบว่าแบบไปตามสเต็ปของเด็กนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็ยังต้องเล่นต้องอะไรวัยเด็กคือเรื่องงานเรื่องอะไรก็มีบ้างแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำงานได้แค่กี่ชั่วโมงห่วงตั้งแต่เด็กเลยก็นิดนึงฮะก็อยากให้เขาแบบได้เรียนได้ไปเป็นไปตามสเต็ปแล้วเรารู้ว่าทำงานตรงนี้มันงานหนักอะไรเงี้ยเราก็เด็กๆทุกคนที่เข้ามาทำงานในวงการต้องบอกเลยว่าเด็กทุกคนโอ้โหทรหดมากบางทีถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ดึกอยู่อะไรเราก็เจอกับเด็กหลายๆคนมาที่ต้องบอกเลยว่าเขาสู้งานมากอะไรอย่างเงี้ยเราเองเห็นเราก็แบบเอ๊ะลูกเราจะไปไหวไหมอะไรอีกเพราะจริงๆมันก็ห้ามเขาไม่ได้นะถ้าเกิดมันเป็นความต้องการของเขาแต่เราก็อยากให้เขาเรียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นความตั้งใจของพ่อแม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อเด็กเขามาทางนี้จริงๆมันก็อาจจะห้ามไม่อยู่หนึ่งขวบแล้วครับผมเร็วมากก็ทำบุญครับก็ตามที่ตั้งใจไว้ก็อยากให้เขาได้เรียนรู้จากการให้ตอนบ่ายก็พาเขาไปร่วมบริจาคอาหารวัตถุดิบอะไรเงี้ยให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเนี่ยก็คิดว่าอยากให้เขาอยู่แบบธรรมชาติที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขาติดดินที่สุดเรียนง่ายมากเรียนง่ายมากแต่ซนเป็นเด็กที่ไม่เครียดเป็นเด็กที่มีความสุขมากอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราก็โชคดีที่เราได้ลูกที่แข็งแรงมาเป็นเด็กที่ชอบธรรมชาติไม่มีบ่นไม่มีงอแงขึ้นรถเข็นขึ้นหลังกระบะเข้าสวนอะไรส่วนคุณพ่อนี่ใหญ่ไหมคะฮะก็มันก็รวมๆกันนะฮะมีทั้งของผมที่เคยซื้อไว้อยู่แล้วแล้วก็มาของทางบ้านภรรยาอีกตอนนี้ก็มันก็ต้องเริ่มกลับมาทำกันเป็นจริงเป็นจังก็มาระดมน้องโพล้วนๆใช่ไหมครับน้องโพและคนต่อไปถ้ามีอีกคนก็คือจริงๆที่ตั้งใจเอาไว้ก็อยากให้ภรรยาตั้งครรภ์2ครั้งเลยก็คิดว่าภายในปีนี้ครับ